สวัสดีครับผมจินจากช่อง DHR นะครับแล้ววันนี้เรามาดูวิธีการแก้ไวบาลานซ์ในไม่กี่คลิกกันดีกว่าครับผมคือปกติครับมือใหม่ของเราเนี่ยจะแก้ไวบาลานซ์ด้วย Color View ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปรับตามสโคปถูกต้องไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวที่ง่ายกว่านั้นซ่อนอยู่ครับถ้าในเวอร์ชัน16เนี่ยผมจะแนะนำให้ไปกดที่หน้าต่างที่2ของ Primary View นะครับแล้วเราจะเจอไวบาลานซ์แล้วก็ทินครับผมส่วนเวอร์ชัน17เนี่ยเขาจะเอามาวางไว้หน้าแรกของ Primary View เลยนะครับทำไมถึงดีกว่า Color View เพราะว่ามันคือการหมุนแกนตรงๆเลยครับแกน X แกน Y ไม่มีเป๋ครับผมเส้นตรงระหว่างสีเย็นสีร้อนเส้นตรงระหว่างสีเขียวสีม่วงนั่นเองนะครับทีนี้ผมมีเทคนิคให้เล็กน้อยครับนอกจากการปรับไวบาลานซ์ที่ตรงนี้แล้วเนี่ยครับถ้าคลิปของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันติดเขียวมากเกินไปหรือรู้สึกว่าผิวเนี่ยครับยังไม่โดนใจเท่าไหร่นะครับลองปรับทินดูครับให้มันติดม่วงนิดนึงจะเป็นการสตาร์ททำโทนที่ดีมากๆเลยนะครับผมครับผมจินจากช่อง DHR นะครับก็อย่าลืม Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ